ภารณีสินส่วนที่2พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความจนเป็นทุกข์ในโลกของผู้บริโภคกามภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะจึงตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนจนไม่มีทรัพย์ของตนเองไม่มั่งคั่งย่อมกู้หนี้แม้การกู้หนี้ก็เป็นทุกข์ในโลกของผู้บริโภคกามคนจนกู้หนี้แล้วก็จะต้องเสียดอกเบี้ยแม้การเสียดอกเบี้ยก็เป็นทุกข์ในโลกของผู้บริโภคกามคนจนที่จะต้องเสียดอกเบี้ยไม่ให้ดอกเบี้ยตามกำหนดก็ถูกเขาทวงแม้การถูกทวงก็เป็นทุกข์ในโลกของผู้บริโภคกามคนจนถูกเขาทวงไม่ให้เขาก็จะถูกตามตัวแม้การถูกตามตัวก็เป็นทุกข์ในโลกของผู้บริโภคกามคนจนถูกตามตัวไม่ให้เขาย่อมถูกจองจำแม้การถูกจองจำก็เป็นทุกข์ในโลกของผู้บริโภคกามดูก่อนภิกษุทั้งหลายความจนก็ดีการกู้หนี้ก็ดีการเสียดอกเบี้ยก็ดีการถูกทวงถามก็ดีการถูกตามตัวก็ดีการถูกจองจำก็ดีเป็นทุกข์ในโลกของผู้บริโภคกามด้วยประการฉะนี้นี่คือพุทธพจน์ซึ่งมีที่มาปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่22ฉักกนิบาตอังคุตตรนิกายจากพุทธพจน์ดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าความยากจนกับการเป็นหนี้เป็นของคู่กันมานานนับพันปีแล้วและการก่อหนี้ของคนจนจะต้องมีพฤติกรรมอันเกิดจากการเป็นหนี้หลายประการดังกล่าวแล้วข้างต้นและพฤติกรรมแต่ละประการล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้กู้หนี้ไม่แตกต่างไปจากการก่อหนี้นอกระบบที่เกิดขึ้นและเป็นอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบันนี้เท่าใดนัก